ม่นรักหนองผักกระแยงเปิดตัวสุดปังทำสถิติสูงที่สุดตั้งแต่ตอนแรกลงจอให้แฟนๆได้ชมกันเป็นตอนแรกสำหรับเรื่องม่นรักหนองผักกระแยงซึ่งเป็นละครเรื่องแรกของนางเอกสาวโบเมรดาในฐานะนักแสดงช่อง3ประกบคู่กับพระเอกสุดตาณเดชน์คุกิมิยะโดยละครเรื่องนี้บริษัทดูเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด BB เอกนรีวชิระบรรจงทายาทของผู้กำกับคุณภาพอ๊อฟพงษ์พันธุ์วชิระบรรจงและแดงธัญญาเป็นผู้ดูแลการผลิตและออนแอร์วันแรกค่ำคืนของวันที่14พฤษภาที่ผ่านมาบอกได้เลยค่ะว่าแค่ตอนแรกก็ฟีดแบคถล่มทลายทำเอาแฮชแท็กมนรักหนองผักกระแยงทะยานพุ่งติดเทรนด์ท็อป5 Twitter ประเทศไทยอีกด้วยทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยว่าเปิดตัวตอนแรกมนรักหนองผักกระแยงก็ทำลายสถิติยอดวิวการรับชมออนไลน์ในตอนแรกสูงที่สุดตั้งแต่มีการวัดบน Channel 3 Plus และ True ID สำหรับยอดวิวการรับชมบน Channel 3 Plusเป็นเรื่องแรกที่ทำลายสถิติทะลุแสนตั้งแต่ตอนแรกซึ่งไม่เคยมีละครเรื่องไหนของช่อง3มียอดวิวในตอนแรกสูงขนาดนี้และ True ID ก็ทำลายสถิติยอดรับชมตอนแรกสูงที่สุดตั้งแต่มีการวัดยอดวิวมาส่วนตัวเรตติ้งจะมีการเปิดเผยอีกครั้งในวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้เรียกว่าเป็นการเปิดตัวละครที่สวยงามเอามากๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ